ฉันนัดมิสเตอร์กิโดได้แล้วอะค่ะแต่ว่าเขาขอนัดเป็นพรุ่งนี้เพราะว่าเขาจะไปดูโรงงานเพื่อนเขาที่ต่างจังหวัดไม่ว่างเหรอคะกำลังคิดว่าคุณกำลังทำดีถ่ายโทษแต่ว่าผมต้องเสียค่าน้ำมันไปถึงต่างจังหวัดคุณก็คิดเล็กคิดน้อยจังเลยนะคะเอาเป็นว่าไปรถฉันก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณต้องมาขึ้นรถที่บ้านฉันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆแล้วฉันโผล่ไปบ้านคุณแล้วมันต้องไม่ดีแน่เลยค่ะเดี๋ยวคุณทางบ้านก็จะเข้าใจผิดนะความคิดพี่เลวนะครับแต่ผมหวังว่าคราวนี้ตากิโดเนี่ยคงไม่เบี้ยวอีกนะฮะรอให้ไปถึงต่างจังหวัดถ้าไม่มาเหมือนคราวก่อนแล้วก็ได้ด่าเป็นภาษาอิตาเลียนแน่เลยก็พูดก็บอกเขาสิจ๊ะเป็นสามีภรรยากันเนี่ยนะมิ้นถามเขาได้จะมานั่งสงสัยทำไมคนเดียวล่ะฮะขอสายคุณพัชระค่ะคุณหน้ากองไม่อยู่หรอกครับเป็นไหนไม่ทราบครับไม่ได้สั่งอะไรไว้เลยครับครับคืออย่างนี้นะฮะผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าพอคุณบุษบาวันโทรมาเนี่ยหัวหน้าก็ออกไปเลยครับไม่นะครับไม่ได้นัดกับใครเลยครับไม่ได้นัดฮะแต่ผมมีความสงสัยว่าจะไปกับคุณบุษบาวันนะครับเดี๋ยวผมได้ยินแว่วๆว่าเป็นร้านอาหารแถวสุขุมวิทนะครับก็คงจะไปทานอาหารกันนะครับผมไม่ทราบเขาจะกลับเมื่อกี่โมงผมไม่ทราบได้นะฮะท่านโทษนะครับโทรมาจากไหนครับอ๋อคุณมินตราภรรยาหัวหน้ากองเหรอครับพูดมากไปเปล่าเนี่ยให้พูดให้ถามเจ้าละมันก็ไม่มาทําบุญกับเราสินะค่ะแล้วมันให้เหตุผลหรือเปล่าว่ามันติดธุระอะไรจําเป็นตั้งหนาถึงมาร่วมงานบุญลูกมันไม่ได้อย่างเงี้ยเปล่าค่ะพ่อหมายความว่ามันไม่รู้ใช่ไหมว่าวันนี้วันเกิดตาลูกหมีรู้ค่ะพ่อแต่เขาก็คิดว่าคงจะไม่ได้ทําอะไรพิเศษหรอกค่ะพ่อเอ้คุณพาคุณจะไปเหมาอย่างนั้นได้ยังไงอะฮะโอ้มินก็เหมือนกันต้องถามมันสิคนอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยอะไรนี่ทำยังว่าบ้านเป็นโรงแรมดึกๆที่จะกลับมาซุกหัวนอนเช้าขึ้นยังไม่ทันสว่างเลยตะลอนออกไปละพ่อคะก็จริงๆนะคุณพาก็ตอนนี้งานเขาคงยุ่งมั้งคะเห็นบ่นกับหนูว่าตอนนี้ต้องจัดงานใหญ่ตั้งหลายครั้งเอาไปขึ้นรถลูกเนี่ยมิ้นอย่ามาแก้ตัวแทนดีกว่านะพ่อไม่ชอบเลยนะพ่อรู้นิสัยเจ้าละมันดีมันน่ะเป็นคนที่ไม่เคยยอมรับรู้ความรู้สึกของใครทั้งนั้นน่ะดีแต่เอาสนุกของตัวเองอย่างเดียวเรื่องยังไงไม่เคยซีเรียส
เจ็บใจจริงๆเรื่องมันดีเกินไปโอ้พ่อคะเรื่องนิดเดียวไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตพ่ออย่าโมโหโทโสเลยเลยค่ะนะคะพ่อไอ้เรื่องเล็กๆอย่างนี้นะคุณนะถ้าขืนปล่อยไว้มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทีหลังมันก็เหมือนกับเสี้ยนนิ้วหนามตามมือนั่นแหละถ้าไม่บ่งน้ำเอาออกทิ้งเอาไว้มันก็จะกลายเป็นแผลเป็นหนองและอักเสบทีหลังเหมือนกับที่เราเลี้ยงเจ้าละนั่นแหละคุณก็ดูสิพ่อนี่เปรียบเทียบอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะเข้าท่าตรงไหนเลยลูกอย่าไปฟังเขานะพ่ออย่าไปฟังพ่อนะลูกนะทำใจให้สบายนะลูกนะอุ๊ยนี่เป็นอะไรเนี่ยลูกมือเย็นเจ็บเลยลูกเป็นลมหรือเปล่าเปล่าค่ะคงอากาศเย็นนะคะงั้นไปขึ้นรถเถอะลูกยืนตากลมอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่สบายนะลูกนะไปสิจ๊ะกิโดนมีชิคอินหรือยังคะครับรอให้พูดนะครับอ๋อเข้ามาเมื่อตอนสายๆเนี่ยครับแล้วก็ออกไปแล้วด้วยครับเหรอคะครับถูกใจมากนะคุณแร็คะสวัสดีครับพี่สบายดีครับดีไม่เจ็บไม่ไข้เนี่ยรู้จักกันด้วยเหรอคะคือท่านเคยมาใช้บริการที่นี่อยู่บ่อยๆนะครับปีหนึ่งอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปได้หมดนะครับพี่แต่หน้าก็อยู่ที่เดิมไม่คิดจะเปลี่ยนที่บ้างเหรอก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับคงจะเป็นปีหน้าคิดช้านะ